กลับมาที่ข่าวเป็นข่าวนะคะวันนี้เนี่ยมีการลงพื้นที่กันนะคะที่เขตหลัก4ของจุรินทร์ออนทัวร์คือนำโดยคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะแน่นอนว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็เป็นเดิมพันสูงนะเพราะว่ารอบที่แล้วถ้าใช้คำภาษาชาวบ้านคือกระสุนพันในพื้นที่กรุงเทพอ่ะปีนี้ก็ถือว่าต้องลงพื้นที่กันอย่างหนักนะคะแล้วก็ต้องไปดูซิว่าพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างอย่างหลักสี่เนี่ยก็ไปช่วยผู้การแต้มค่ะหาเสียงนะคะซึ่งก็มีคุณจุรินทร์มีคุณองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคมาดามเดียนะคะคุณวัฒนยาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองดร.เอสุชาชวีค่ะแล้วก็มีผู้การแต้มนะคะพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยก็ไปร่วมงานสงกรานต์กันก่อนที่ชุมชนร่วมพัฒนานี่แล้วก็ไปขึ้นรถแห่รอบชุมชนกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะคุณจุรินทร์ได้ให้สัมภาษณ์นะคะได้มีการอวยพรค่ะอวยพรในวันนี้คุณจุรินทร์บอกว่าขอให้ครอบครัวของคนไทยเนี่ยมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองจับมือกันไปด้วยกันกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะขอให้ครอบครัวไทยทุกครอบครัวนะครับจงประสบแต่ความสุขแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองสมหวังสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็จับมือไปด้วยกันกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวพาครอบครัวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไปสำหรับทางการเมืองก็จะขอถือโอกาสนี้วิงวอนทุกครอบครัวชาวไทยนะครับช่วยกันสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์จับมือผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเชื่อว่าพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครจะให้โอกาสกับพรรคประชาธิปัตย์มากขึ้นนะครับแล้วก็4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่เคยทิ้งพี่น้องชาวกรุงเทพแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราก็รับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมาต่อเนื่องเหมือนกับที่ผมขอใช้คำเดิมพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครคือลมหายใจของพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำผูกพันกับกรุงเทพมาเช้านานเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเกาะเกี่ยวกรุงเทพมหานครกับพรรคประชาธิปัตย์ได้อยู่เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าพี่น้องชาวกรุงเทพจะให้โอกาสเราดูจากเลือกตั้งผู้ว่าเรามาที่2 สกเราได้9ที่นะครับแล้วได้ที่2ตั้ง7ที่นั่งแล้วก็ความผูกพันที่มีผู้สมัครเราทุกคนที่ลงพื้นที่ก็มีกำลังใจดีเสียงตอบรับดีผมเนี่ยลงพื้นที่กทมบ่อยมากอีกคนหนึ่งในฐานะหัวหน้าพักต่อเนื่องมาตั้งแต่โควิดเราเอาถุงน้ำใจปชปไปแจกช่วยหาเตียงให้ผู้ป่วย 5-6,000 เตียงนะครับไม่กี่วันเนี่ยลงพื้นที่ไปก็มีคนมาขอบคุณมากฉันไม่ได้พักประชาธิปัตย์ฉันยังไม่ได้เตียงเลยจนวันนี้ทำให้ฉันหายจากโควิดไม่งั้นหลังจากที่เสร็จจากเขตหลัก4นะคะคุณจุรินทร์และคณะก็เดินทางไปที่เขตบางเขนจตุจักรค่ะไปที่ตลาดยิ่งเจริญไปช่วยหาเสียงเหมือนกันนะคะก็ไปเจอกับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดนี่มีป้ายมาด้วยนะอะไรเนี่ยจุรินทร์สู้ๆหรอใช่ครับถือป้ายเดินกันมานะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนั่นแหละนี่จะเซลฟี่หรออ๋อถ่ายภาพร่วมกันเนี่ยค่ะซึ่งคุณจุรินทร์ก็บอกว่าเสียงตอบรับดีพอลงพื้นที่ต่อเนื่องแล้ววันนี้ก็ได้ถือโอกาสมาเยี่ยมแผงพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของคุณนิพนธ์บุญญามณีนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยนะครับไปที่สงขลาครับไปพร้อมกับนายชัยวุฒิผ่องแผ้วครับผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เขต4นะครับหมายเลข6ที่สงขลานี่ฮะไปขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนในคาบสมุทรสทิงพระนะครับเพื่อให้เลือกผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคด้วยคือมันมีบัตร2ใบเนาะเลือกคนของเขตใช่มั้ยครับแล้วก็เลือกพรรคด้วยอย่างเงี้ยคุณนิพนธ์บุญยามณีก็ไปนะครับซึ่งคุณนิพนธ์เนี่ยบอกว่าตลอดระยะเวลา78ปีที่ผ่านมาครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองที่พี่น้องประชาชนรู้จักกันเป็นอย่างดีทั่วประเทศนะครับยุทธศาสตร์ก็มีสร้างเงินสร้างคนสร้างชาตินี่คือตัวตนของพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนมโรงเรียนฟรีในสมัยท่านชวนจนผ่านมาหลายรัฐบาลก็ยังมีอยู่และในรอบหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเพิ่มให้เด็กได้ดื่มนมโรงเรียน
ตลอด365วันด้วยนอกจากนั้นยังมีในเรื่องของเงินกู้ยืมกองทุนกยศครับที่ให้บุตรหลานทุกชนชั้นได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาตลอดจนถึงให้ลูกหลานได้เรียนฟรีซึ่งรอบหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศนโยบายให้เรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้วยเพื่อสนับสนุนครับให้ลูกหลานได้มีงานทำหลังจบการศึกษานอกจากนี้ยังมีนโยบายเรื่องของการประกันรายได้พืชผล5ชนิดยางปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังข้าวและข้าวโพดนะครับซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีกับกลุ่มเกษตรกรและในรอบหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยังมีการให้ประกันรายได้ไว้คงเดิมพร้อมทั้งเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งรวมถึงธนาคารหมู่บ้านละ2ล้านบาทและอีกหลายนโยบายของพรรคครับคุณนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จึงฝากขออ้อนอ้อนวอนนะครับอ้อนชาวสทิงพระนะฮะบอกว่าขอให้เลือกพรรคประชาธิปัตย์เบอร์26ด้วยแล้วก็เลือกผู้แทนเขต4นะครับในเบอร์6ด้วยค่ะนี่นำทีมลงไปเองเลยนะคะครับส่วนประชาธิปัตย์เองเนี่ยคาราวานของประชาธิปัตย์ก็มีกำหนดการออกมาวันจันทร์นี้นะคะโดยที่คุณตั้นจิตพัฒน์ค่ะโพสต์ Facebook บอกว่าวันจันทร์นี้จะลงพื้นที่ไปนะคะไปพร้อมกับคณะก็จะมีทั้งคุณบัญญัติบรรทัดฐานอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นผู้สมัครเป็นปาร์ตี้ลิสต์นะคะครับแล้วก็จะมีทั้งคุณหญิงกัลยาไปร่วมงานเปิดตัวเปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งเขต2ค่ะที่อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีก็จะมีผู้สมัครในพื้นที่เนี่ยไปด้วยนะคะอันนี้ก็กำหนดการวันจันทร์นี้